นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมเพื่อการปฏิบัติบูชาและถึงเวลานั่งสมาธิภาวนานั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นเป็นของง่ายไม่ยากให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาไม่ต้องดูอะไรในเวลานี้ดูใจของเราอย่างเดียวภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกถ้าว่าผู้ใดนึกภาวนาพุทโธใจมันยังคิดไปมาในที่ต่างๆก็ให้นึกภาวนามรณะกรรมฐานมรณังเมภาวิสติให้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมรณะมรณังก็คือความตายเมก็คือเราทุกคนหมายถึงตัวเราทุกคนเกิดมาอย่างนี้แล้วต้องตายเอาความตายมาตัดถ้าผู้ใดเจริญจนถึงมรณะกรรมฐานแล้วอะไรอะไรเลิกได้หมดละได้หมดเพราะว่าความตายนั้นเมื่อมาถึงบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นจะละทิ้งสิ่งทั้งหลายหมดเอาอะไรไปไม่ได้ไม่ว่าพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาถ้าหากว่านึกมรณะภัยกรรมฐานนี้ได้จิตมันจะถอนได้หมดถ้าเอาความตายมาตัดแล้วตัดได้หมดเพราะว่า คนผู้ที่เขาตายไปเขาไม่ได้อะไรแม้แต่สตางค์แดงเดียวก็เอาไปไม่ได้บางคนเขายังทดลองดูว่ามันจะเอาไปได้ถึงเมืองผีได้ไหมเอาเงินบาทเงินเหรียญยัดใส่ปากให้ก็ไปถึงป่าช้าเผาไฟแล้วก็ไปเห็นกองอยู่ที่กองฟอนกองไฟนั่นแหละบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้นี่แหละจึงให้พากันคิดอ่านภาวนาให้ดีแล้ววันนี้ก็เป็นวันมิ่งมงคลตั้งแต่เช้ามาดินฟ้าอากาศก็ไม่กีดกันภาวนาของพวกเราทั้งหลายฝนจากเม็ดหนึ่งก็ไม่ตกลงมากลัวพวกเราจะขี้เกียจภาวนาเทวดาดินฟ้าเพิ่นก็กั้นไว้ไม่ให้ฝนตกแต่ว่าให้แดดออกแต่เช้ามีแดดออกมาจนร้อนแสดงว่าออกพรรษามหาปวารณาปีนี้มีมิ่งมงคลหลายอย่างหลายประการโดยเฉพาะพระอาทิตย์ในวันวานนี้เวลาเที่ยงวันขึ้น14ค่ำโบราณเขาว่าพระอาทิตย์ทรงกรดพระอาทิตย์ทรงกรดนี้ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งดี
บางคนไม่เคยเห็นคำว่าพระอาทิตย์ทรงกรดมันเหมือนเอากรดเอาอะไรไปกั้งรอบดวงอาทิตย์ถ้ามองไปก็เหมือนกับว่าพระอาทิตย์กั้นล่มสีแสงก็คล้ายๆกันกับลุ่งกินน้ำอันนี้เป็นว่าพระอาทิตย์ทรงกรดพระอาทิตย์ทรงกรดนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันหนึ่งคนโบราณเขานับถือแต่ว่าแสดงความเย็นมากคือฝนตกพรรษานี้เวลาออกพรรษาฝนตกฝนตกแรงด้วยถ้าสังเกตวันฝนตกวันใกล้จะออกพรรษานี่เรียกว่าตกแรงที่สุดจนกระทั่งว่าทางน้ำไหลเปลี่ยนเป็นทางใหม่ไหลทุกขี้ทรายจนน้ำไหลลงมาที่ยอดน้ำเพื่อมาใช่นี่ไม่ได้ได้ไปปิดใหม่แสดงว่าฝนตกแรงมากแรงมากเท่าไรก็แสดงความเยือกเย็นมากเท่านั้นดีกว่าความร้อนความเย็นนั้นมันดีกว่าความร้อนความเย็นฝนตกเป็นมงคลแต่ว่าไปตกในกรุงเทพมหานครเขาว่าไม่เป็นมงคลเพราะเขาขี่รถเขาเคยมีแต่ความสุขความทุกข์เขาไม่ได้พบปะเหมือนชาวบ้านนอกบ้านนาพอไปโดนน้ำเขาก็เอาแล้วเป็นทุกข์ไปทางไหนเขาก็ขี่รถบิ้นรถอะไรสะดวกสบายทีนี้มันพอน้ำท่วมมาแล้วขี่บ่ได้รถน้อยขี่บ่ได้ต้องขี่ได้แต่รถทหารรถไอ้ล้อใหญ่ๆรถประจำทางจึงไปได้รถเล็กรถน้อยรถนั่งนี่ขี่ไปจมน้ำบ่ได้ตายเป็นแถวในถนนหนทางน้ำท่วมแต่ยังทำปองน้ำท่วมไปได้มันเป็นป่องพอฝนตกมามันไหลไปเลยลอดป่องไปท่วมไม่ได้ฉะนั้นคืนนี้วันนี้ให้เราทุกคนตั้งใจให้เต็มที่อย่ามีความย่อหย่อนท้อถอยผู้ใดองค์ใดพระเนนองค์ใดที่คิดว่าจะศึกหาลาเพศก็ให้ยั้งไว้ก่อนผู้เตรียมจะศึกเร็วจนไม่โกนผมเลยเตรียมไว้ก่อนภาวนาเสียก่อนการศึกหาลาเพศเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องภาวนาละกิเลสให้ได้ถ้าเราทุกคนตั้งใจภาวนาละกิเลสแล้วอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ความคิดสั้นของคนที่ไม่ภาวนาก็คิดว่าการศึกหาลาเพศไปสู่คฤหัสถ์ญาติโยมนั้นมันเป็นของดีมันคิดไปนั้นแต่ในวงกลับ การศึกหาลาเพศไปนั้นไม่ใช่มันการดีมันไปเพิ่มความทุกข์อีกหลายอย่างหลายประการนั้นที่เราว่ามีความสุขนั่นแหละมันเป็นความทุกข์ในทางพุทธศาสนากล่าวง่ายๆก็คือว่ามีทรัพย์สินเงินทองใช้จ่ายแล้วก็มีความสุขแต่เราหารู้ไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนแสนสิ่งที่มนุษย์สมมติว่าเป็นสมบัติอันมีค่ามีราคามันมีภัยอันตรายอยู่ในตัวถ้ามีเงิน
ทองมากไปมาทางไหนเขาขโมยเขารู้ว่านายคนนั้นยายคนนั้นมีสตางค์มากเขาจะทุบหัวบ้างถ้ามันรวยมากก็จับไปไถเอาสตางค์อันตรายมันมีมากในทรัพย์สินเงินทองโลกิยะทรัพย์ของโลกสู้โลกุตตรทรัพย์ไม่ได้โลกุตตรทรัพย์นั้นไม่มีใครที่จะมาลักขโมยปล้นจี้ก็ไม่มีมีแต่เขาจะเอามาให้โลกุตตรทรัพย์มีแต่ผู้จะมาให้ไอ้โลกีนั่นเป็นว่ามีแต่ผู้จะมาแย่งนักเข้าก็ฆ่าตัวตายแต่นั้นผู้ที่คิดว่าจะศึกหาลาเพศไม่ต้องการละกิเลสก็ให้หยุดเสียตั้งใจภาวนาไม่ให้จิตพลั้งเผลอง่วงเหงาเหานอนตั้งแต่นี้ไปจนสว่างก็อาจสามารถจะตัดอารมณ์นี้ได้เด็ดขาดในใจของตัวเองเพราะอะไรก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านตัดท่านละให้เราท่านทั้งหลายเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นถ้าจะว่าถึงเป็นผู้มีสมบัติโลกิยสมบัติก็ไม่ผิดตำแหน่งหน้าที่ของพระพุทธเจ้าถ้าอยู่ในบ้านในเรือนก็จะได้เป็นเท่าพญามหากษัตริย์เป็นถึงพระเจ้าจักรพรรดิราธิราชครอบครองมหาสมุทรทั้งสี่ในโลกที่เราไปมาหาสู่กันนี้ได้แต่พระองค์ก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กสู้ออกบรรพชาภาวนาละกิเลสให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้ลื้อขนมนุษย์ผู้มีอุปนิสัยวาสนาบารมีให้ไปถึงฝั่งคือนิพพานสอนเทวดาอินพรหมทั้งหลายให้ไปสู่พระนิพพานพระองค์ก็เป็นผู้เสด็จเดินหน้าไปก่อนก็สมความมุ่งมาตรปรารถนาพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเดินหน้ากว่ามนุษย์และเทวดาพระองค์ไปถึงนิพพานก่อนใครๆที่ว่าตัดสรู้พระองค์ละความโกรธความโลภความหลงได้หมดสิ้นละกิเลสราคะโทสะโมหะได้หมดพร้อมทั้งวาสนาอาจินกิริยากายวาจาอันใดก็พระองค์เลิกได้ละได้ผลที่สุดพระองค์ก็มีความสุขกายสบายใจไม่เดือดเนื้อร้อนใจด้วยเหตุการณ์ใดๆเมื่อตรัสรู้แล้วอยู่ในโลกเหล่านี้45ปี45พรรษานั้นก็พอดีอายุพรรษาของพระองค์ก็ได้80ปีบริบูรณ์ในวันวิสาขบูชาเดือน6เพ็ญก่อนดับขันเข้าสู่นฤพานอันนฤพานมูลนิพพานนั้นความจริงก็คือว่าผู้ใดไปถึงจึงจะรู้ว่านิพพานถ้ายังไปไม่ถึงยังละกิเลสไม่ได้ก็ได้แค่นิพพานสมมุตินิพพานบัญญัตินิพพานพูดกันไปเท่านั้นนิพพานจริงๆนั้นไม่ใช่ที่เราพูดฟังกันต้องปฏิบัติภาวนาให้ดีทำใจให้สงบตั้งมั่นยังจิตใจให้เกิดปัญญาวิชาความรู้ความเฉลียวฉลาดสามารถอาถรรพ์ไม่หลงไหลไปตามโลกไม่หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมจึงจะไปสู่นิเมืองนิพพานได้ทำไมอย่างนั้นก็อยู่ในโลกนี้แหละท
ทุกข์แล้วยากลำบากลำคาญวุ่นวายภายนอกจิตใจไม่สงบระงับเป็นทุกข์ในโลกทุกขังโลเกเป็นทุกข์ในโลกฉะนั้นให้ภาวนาทำจิตทำใจในคืนนี้ให้มันเด็ดขาดลงไปกิเลสนี้ที่มันรุนแรงพาให้คนเราโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาวุ่นวายอยู่นี่เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจภาวนาจริงๆถ้าเราทุกคนตั้งใจขึ้นมาไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเด็กหนุ่มแก่นักบวชนักบ้านมันถึงพระนิพพานได้ดูในครั้งพุทธกาลเด็กๆอายุ7ขวบท่านก็ภาวนาถึงนิพพานได้แก่ๆจนกระทั่งจะไม่มีใครบวชดักให้แต่ท่านภาวนาท่านก็ถึงนิพพานได้เพราะว่าท่านตั้งใจแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลท่านเลี้ยงแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์มีแบบแผนตำนานอยู่ดูเวลาพระองค์เสด็จไปภาวนาที่ล่มไม่โพนั้นพระองค์นั่งสมาธิภาวนาผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิเพชรดังที่ได้เตือนเราท่านทั้งหลายให้นั่งขัดสมาธิเพชรนี้แหละพระองค์เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้ายพระองค์ตั้งสัตย์อธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะนั่งให้ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจริงๆจะไม่ห่วงในชีวิตจิตใจถ้าหากว่าไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็จะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดแม้เลือดเนื้อชั่วไขจะหืดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือว่ามันจะตายพระองค์ก็ยอมตายในที่นั่งนี้ต่างหากว่าสู้กิเลสมารสังขารมารในใจไม่ไหวจะไม่ลุกไปมาเหมือนแต่ก่อนๆคือพระองค์เอาตายสู้ในวันคืนที่จะได้ตรัสรู้นั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสละชีวิตหรือว่าเอาชีวิตแลกเอามรรคผลนิพพานมาเอาความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคือนั่นพระทัยใจพระองค์ไม่ท้อถอยแล้วยอมตายหรือว่าตายดาบหน้าไม่กลับไปตายดาบหลังเมื่อพระองค์ระลึกถึงทานบารมีศีลธรรมบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีพระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงพระองค์ทำได้ปฏิบัติตามบารมีสิบเป็นบารมี30ทัศบริบูรณ์นั่งพระทัยใจพระพุทธเจ้าไม่มีความท้อถอยไม่กลัวตายด้วยเพราะพระองค์มองเห็นว่าจะกลัวเมื่อถึงเวลาตายมันก็ตายไม่กลัวเมื่อถึงเวลาตายมันก็ตายคนเราเกิดมาในโลกนี้ความตายไม่มีใครจะหลบหลีกได้ในขณะเดียวความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกภัยต่างๆก็หลีกไม่พ้นเกิดมาแล้วจะไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้เกิดมาแล้วบางคนตาไม่ต้องการเป็นคนตาบอดก็เป็นคนตาบอดไปได้หูไม่หนวกเป็นคนหูหนวกไปก็มี
การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่เหลืออยู่แต่เวลาปัจจุบันนี้เท่านั้นแล้วว่าทุกลมหายใจเข้าออกตั้งใจภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกจริงๆเมื่อดวงจิตดวงใจของแต่ละบุคคลนั่นแหละมีกำลังขึ้นมาไม่กลัวตายอย่างพระพุทธเจ้ามรรคผลนิพพานย่อมเป็นของเราทุกคนแต่ถ้าเราเป็นคนกลัวตายอยู่ไม่ได้เพราะมรรคผลนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าเอาชีวิตแลกเอาแม่พระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านก็เอาชีวิตแลกเอาชีวิตแลกแล้วก็ได้ถ้าไม่ยอมเอาชีวิตแลกแล้วก็ไปไม่ถึงไปไม่รอดมันมีความเจ็บปวดทุกขวะเวทนาอย่างใดอย่างมันก็ไปคล้องอยู่แค่นั้นถ้าเอาชีวิตเราอันแรกคือว่าเราจะไม่ท้อถอยเรื่องตายเอาไว้ข้างหลังไม่ต้องเอาไว้ข้างหน้าถ้าใครเอาความตายไว้ข้างหน้าล่ะกลัวตายอยู่ตลอดเวลาไปไม่ถึงไปไม่ได้เพราะว่าพระนิพพานเมืองนิพพานโบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงตั้งไว้ว่าผู้จะไปถึงเมืองนิพพานได้จะต้องไปถึงฟากหนองหมาตายเขาว่าอย่างนั้นคำว่าหนองหมาตายก็คือว่าไกลที่สุดสละชีวิตแรกเอาเหมือนหมามันตายอย่างนั้นไม่ห่วงชีวิตเราบำเพ็ญทานมาเต็มที่แล้วจะไปหวั่นไหวทำไมเรารักษาศีลมาเต็มที่แล้วจะหวั่นไหวอย่างไรเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่เพื่อความพ้นทุกข์ไปหวั่นไหวทำไมให้ดวงจิตดวงใจนี่แหละเกิดธรรมปีติยินดีในธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเต็มที่ว่าเราจะต้องเสียสละทุกอย่างจึงจะได้เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานถ้าเราไม่เสียสละจริงๆเราก็ได้แค่เล็กๆน้อยๆไม่สมบูรณ์แบบเราต้องเสียสละให้หมดมีอะไรๆก็เลิกละออกไปให้หมดสิ้นเดี๋ยวว่าข้ามไปข้ามศพไปข้ามตายไปข้ามเจ็บไข้ได้ป่วยไปให้ได้การภาวนานี้ไม่ได้หมายว่าไม่ให้ร่างกายแก่ชราและไม่ให้ร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่รูปขันธ์ก้อนธาตุกรรมฐานอันนี้นั้นเมื่อเกิดมาเป็นตัวตนคนเราอย่างนี้แล้วไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชพระภิกษุสามเณรผ้าขาวนางชีเหมือนกันหมดแก่ชราไปทุกวันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ภาวนาจึงไม่เห็นความจริงแล้วร่างกายสังขารนี่เราเยียวยาพยาบาลอยู่ตลอดกาลโดยตั้งแต่เราเกิดมาเมื่อยังกินข้าวไม่ได้ก็ดื่มน้ำนมแม่สมัยนี้ก็ดื่มน้ำนมงัวบ้างก็ใหญ่ขึ้นมาโดยลำดับอันรูปร่างกายนี้เนี่ยมันเหมือนกับผีหลอกตัวเล็กๆเมื่อมีอาหารรอเลื่อนก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นคนใหญ่เมื่อใหญ่หมดขีดแล้วทีนี้ก็หมดความใหญ่
ลดความใหญ่ลงมาเมื่อหนังมังสังเหี่ยวแห้งสำรุดทรุดโทรมไปเป็นธรรมดาทีนี้มันก็ถึงขั้นมันจะดับแตกดับตายเป็นกฎธรรมดาของโลกนี้เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าผู้ภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นแล้วย่อมมองเห็นเองในจิตใจนั่นเองมองเห็นชราความแก่เป็นอยู่ตลอดเวลาใครจะห้ามอย่างไรมันก็ไม่ฟังทั้งความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีอยู่ในตัวนั่นแหละเมื่อมันยังไม่กำเริบเสบสารก็ว่าเราอยู่ดีสบายคงไม่ตายง่ายๆที่ไหนได้คนดีๆอยู่เดี๋ยวก็ได้ข่าวตายไปแล้วจะไปทวงเอากับพญามัจจุราชคือความตายก็ไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมดาของรูปนามกายใจของมนุษย์เกิดมาแล้วมันต้องตายแน่ๆใครแก้ไม่ตกมีทางแก้อยู่ก็แก้ด้วยการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมภาวนาไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอยังจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติจนทุกขณะทุกเวลาจิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายแล้วจิตใจดวงที่สงบระงับเยือกเย็นสบายนี่แหละจะต้องเจริญพินิจพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงคือว่านามรูปกายใจตัวตนคนเราทุกคนนี่แหละไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปดูว่าเราอยู่ในท้องแม่คลอดออกมาตัวน้อยนิดเดียวทำไมมันใหญ่โตขึ้นมาจนกระทั่งไปมาด้วยตนเองทำมาหาเลี้ยงชีพวุ่นวายอยู่ในโลกนี้ผลที่สุดก็ต้องชำรุดทรุดโทรมถึงความแตกความตายเป็นธรรมดาของรูปร่างกายอันนี้เขาเป็นไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั่นเองจิตเราอย่าได้หวั่นไหวสั่นสะเทือนให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสในใจให้มันหมดสิ้นไปกิเลสความโกรธอย่ามายึดมาถือไว้เลิกละออกไปให้หมดสิ้นกิเลสความโลภโลภะจิตในใจละให้มันหมดสิ้นมันจะโลภไปถึงไหนโลกไปถึงวันตายเท่านั้นตายแล้วมันก็เอาอะไรไปได้บ้างไม่มีเนื้อก็กินไม่ได้หนังก็ปูนอนไม่ได้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่งกระดูกแขวนคออย่ามามัวยึดมั่นถือวันว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าถามมันดีๆว่าเป็นตัวกูของกูที่ไหนบอกได้ว่าฟังหรือว่าอย่าแก่ชราเลยข้าพเจ้าไม่ชอบมันก็แก่ชราไปผมงอกข้าก็ไม่ชอบมันก็งอกไปจะย้อมให้มันดำมันก็ดำได้นิดหน่อยเดี๋ยวมันก็งอกขาวออกไปอย่างเก่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสเอากิเลสราคะให้มันหมดไปเอากิเลสโทสะให้มันหมดไปละกิเลสโมหะให้มันหมดไปสิ้นไปให้ดวงจิตดวงใจใสสะอาดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบถปรารภความเพียรภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจจิตโมหะเราจะมาลุ่มหลงมัวเมาหัวเลาะร้องไห้อยู่นี่หรือไม่ดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารจะมาติว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้จิตเราหลงมาติดอยู่ในโลกไม่ใช่โลกมันมาติดเรา
เรามาติดโลกคือจิตนี่แหละคำว่าเกิด ไม่ได้หมายเพียงแต่ว่ารูปขันธ์ร่างกายมันเกิดตัวเกิดจริงๆก็จิตพุ่งสร้างลำคาญจิตยึดมั่นถือมั่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จิตที่มีกิเลสราคะตัณหาจิตที่มีโลภะตัณหาจิตที่มีโทสะตัณหาจึงได้มาเกิดมาเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี่มันก็เต็มไปด้วยทุกอย่างนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะวันนี้คืนนี้เป็นวันสุดท้ายแห่งการอยู่จำพรรษาเป็นเวลาจะต้องละกิเลสความโกรธนะมันสุดท้ายไม่ต้องมาโกรธกันอีกไม่ต้องมาโลภอยากได้อะไรอีกไม่ต้องมาหลงกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายอีกหลงมาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วแล้วก็ยังจะหลงต่อไปอีกเป็นเช่นนี้นับว่าเป็นคนไม่มีปัญญาไม่ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าให้ดีไม่นำไปไกลกองพิจารณาให้เข้าใจก็มาถือเอาแค่ความสุขความทุกข์อันบังเกิดมีขึ้นในรูปในนามนี้ไม่รู้ลึกซึ้งเข้าไปจนว่าตัวกิเลสในใจน่ะความไม่รู้จักความไม่รู้แจ้งความไม่รู้จริงจิตใจไม่สงบกิเลสมานขันธมานมันก็โกหกพกลมผูกมัดลัดลึงให้เราทุกคนติดอยู่ข้องอยู่ในโลกอันนี้มาสำคัญผิดคิดว่าเราจะอยู่ได้ชั่วฟ้าดินสลายแต่ที่ไหนได้คนเราที่เกิดมานี่บางคนพอเกิดมาวันนั้นตายวันนั้นก็มีเกิดมาอาทิตย์นั้นตายอาทิตย์นั้นก็มีเกิดมาเดือนนั้นตายในเดือนนั้นก็มีเกิดมาปีนั้นตายในปีนั้นก็มี2ปีตาย3ปีตาย10ปีตาย20ปีตาย30ปีตาย40ปีก็ตายได้50ปีก็ตายได้60ปีก็ตายได้70ปีก็ตายได้80ปีก็ตายได้90ปีก็ตายได้100ปีก็ตายได้100ปีก็ตายความตายมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์อย่างไรหายใจเข้าไปหายใจออกไม่ได้ก็ตายหายใจเข้าไปหายใจออกมาที่เราเห็นอยู่นี้ก็ตายได้ทุกลมหายใจอายุสังขารของยืนยาวข่าวไกลชีวิตเป็นของมากชีวิตมันน้อยนิดเดียวดูให้ดูแค่ว่าลมหายใจที่สูดเข้าไปแล้วถ้าเกิดติดขัดลมหายใจไม่ออกใครอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ตายถ้าลมหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายเวลาจะตายเราจะไปให้คนอื่นไปตายกับเราก็ไม่ได้เวลาเพื่อนมนุษย์เขาจะตายเราจะไปขอตายกับเขาก็ไม่ได้เพราะว่าชีวิตมันคนละชีวิตเมื่อยังไม่ได้เวลาตายก็ตายไม่ได้ถ้าได้เวลาตายแล้วตายไปเลยเอาอะไรไปไม่ได้ความห่วงความอะไรสามีของเราภรรยาของเราลูกของเราหลานของเราพ่อของเราแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราเหล่านี้ทั้งหมดเอาไปไม่ได้ดูคนอื่นเขาตายเอาอะไรไปได้เลือกสวนไร่นาถิ่นฐานบ้านเรือนตึกรามอะไรเขาเอาไปได้ที่ไหนตายแล้วก็ทิ้งไว้แค่นั้นคนอื่นยังไม่ตายกิเลสเขายังไม่หมดก่อนเสื่อต่อไปเอากิเลสต่อไปอีกก็ไปถึงแค่วันตายเหมือนกันไม่มีใครเลยวันตายไปได้
บัดนี้สมควรแล้วที่เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเอาให้มันจริงเสียทีฆ่ากิเลสในใจของตนให้ตายคายกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตของตัวเองให้มันหมดไปสิ้นไปในคืนวันนี้อย่างนั้นกลัวตายอยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่กลัวตายจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลท่านไม่กลัวตายภาวนาจนเลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะเอาจนหมดไปสิ้นไปท่านก็ไม่ตายเมื่อความตายมาถึงเข้าได้การเวลาก็ตายไปตามหน้าที่ของสังขารทั้งหลายท่านไม่กลัวท่านไม่สะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายแล้วว่าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านไม่หนีจะมีภัยอะไรบังเกิดมีขึ้นท่านก็ไม่วิ่งหนีไม่หนีเพราะอะไรก็กรรมเป็นของของตัวถ้ามันจะถึงขั้นตายนั่งอยู่ดีๆก็ตายนอนอยู่ดีๆก็ตายกินอาหารอยู่ดีๆก็ตายพูดจาปราศัยได้อยู่ก็ตายความตายนั้นไม่มีใครจะไปแก้ได้คำว่าตายเขาหมายเพียงรูปร่างกายนั่นเองมันแตกมันตายตายไม่ได้เกี่ยวกับจิตจิตนี้เป็นของไม่ตายคือว่าจิตมันไม่มีตัวเป็นเหมือนอากาศเหมือนลมอย่างนั้นแหละแต่เมื่อมาอาศัยอยู่ในรูปร่างกายของมนุษย์ในโครงร่างนี้ก็พาโลกร่างกายมนุษย์นี่แหละทำไปทำดีทำชั่วทำบุญทำบาปผลที่สุดโลกร่างกายมันมีขอบเขตมีเวลาแตกทำลายมันก็แตกไปทำลายไปแต่อย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าจิตมันตายจิตมันไม่ได้ตายจิตมันเหมือนกับลมเหมือนกับอากาศใครจะไปทำให้จิตตายได้เอาดาบเอามีดพาฟันมันก็ไม่ตายเอาไผ่เฝามันก็ไม่เจ็บเอาลมพัดมันก็ไม่ไปมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแหละรูปขันธ์นี่เป็นที่อยู่ของจิตอาศัยอยู่ในรูปขันธ์ดวงจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจเราต้องตั้งใจกำหนดพิจารณาเอาให้อยู่หมัดอยู่มืออย่าไปอ่อนข้ออย่าไปท้อถอยพระพุทธเจ้าท่านไม่ท้อถอยพระสงฆ์สาวกอุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธกาลท่านไม่ท้อถอยท่านตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจนถึงซึ่งนิพพานเมื่อลูกแตกนามดับท่านก็เข้าสู่นิพพานที่ว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขนิพพานเป็นสุขไม่ใช่ว่าสุขเพราะได้เห็นรูปได้ฟังเสียงได้ดมกลิ่นลิ้มรสกายถูกต้องโปฏฐัพพะใจคิดธรรมารมณ์แล้วก็มีความสุขไม่ใช่อย่างนั้นสุขก็คือว่าท่านไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนไม่มายึดเขายึดเราไม่ยึดอวธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายนี่เป็นตัวเราเป็นของเราท่านเห็นว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันหลงผิดคิดว่าเป็นตัวตนจึงได้มาวนเวียนอยู่ในโลกในวัฏสงสารอันแสนทุรกันดาร นี้อยู่ผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนามารู้แจ้งแทงตลอดว่ารูปนามไม่เที่ยงจริงอย่างนี้รูปนามเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์อย่างนี้รูปนามไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้เมื่อไม่ใช่ตัวตนของเราล่ะทำไมจิตจึงมายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนมายึดเรายึดของของเรายึดถือแล้วได้อะไร
ก็ไม่มีอะไรได้ได้แต่กิเลสราคะได้แต่กิเลสโทสะได้แก่กิเลสโมหะเต็มไปหมดเมื่อมีตัวกิเลสอันนี้เกิดขึ้นมาก็มายึดมาถือวุ่นวายอย่างที่โลกเขาวุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละเราต้องภาวนาทำความเพียรละกิเลสในหัวใจของเราให้ได้ถ้าเราละกิเลสความโกรธไม่ได้อย่าไปถอยความเพียรตั้งใจลงไปภาวนาเรื่อยไปไม่ต้องท้อแท้อ่อนแอในหัวใจพระพุทธเจ้าพระองค์สั่งให้เราไม่ต้องท้อถอยตะลุยกิเลสราคะละกิเลสราคะให้หมดไปท่านให้ตะลุยกิเลสโทสะความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจต่างๆตะลุยเลิกละความโกรธนั้นให้หมดสิ้นไปไม่มายึดถือแค่ความโกรธไม่มายึดถือแค่ความโลภไม่มายึดถือแค่ความหลงท่านไม่หลงท่านไม่หลงอีกต่อไปหลงมาแล้วก็แล้วไปหลงใหม่ไม่ต้องมาอีกไม่ต้องยึดเอาอีกท่านรู้แจ้งในจิตใจของท่านชื่อว่าเข้าถึงพระธรรมผู้ใดเห็นธรรมเห็นเราตถาคตธรรมะของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสไว้สวาขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันทิติโกต้องเห็นเองอากาลิโกเมื่อเห็นเองก็ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาภาวนาเมื่อใดเวลาไหนละกิเลสได้ทุกเวลาฆ่ากิเลสให้ตายคายกิเลสได้ทุกเวลาเอหิปัจฉิโกพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการชี้แจงแสดงให้รู้ได้ด้วยตนเองว่าเอหิจงดูกองทุกกองภัยมีเต็มกายเต็มจิตเอหิจงดูปัจฉิโกจงเห็นจงดูจงเห็นว่ามันทุกข์หรือมันสุขถอนตัวทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปด้วยปัญญาอันชอบด้วยมรรคผลนิพพานอันพระพุทธเจ้าทรงตรัสไปแล้วเราต้องทำให้ได้ทำให้ถึงอย่าไปท้อแท้อ่อนแอว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้มันจะตายเลยตายก็มันตายไปสิเอากิเลสให้มันตายไปร่างกายมันไม่ตายกิเลสราคะกิเลสโทสะนี่แหละผู้ใดเลิกได้ละได้ยิ่งเป็นยาวิเศษละกิเลสให้เบาบางหมดสิ้นไปเป็นจิตใจอันไม่วุ่นวายภายนอกแล้วก็วันนี้ทุกๆคนถ้าว่าตัดละกิเลสความโกรธไม่ได้อย่าไปหลับไปนอนตัดละกิเลสความโลภโลภะจิตในจิตใจไม่ได้อย่าไปนอนภาวนาเอาให้มันตลอดแจ้งตัดกิเลสละกิเลสความหลงในใจไม่ได้อย่าไปท้อถอยพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวในใจนี่แหละผู้ใดตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยเดินหน้าไม่ต้องถอยหลังก้าวไปไม่ต้องหยุดก้าวไปก็คือว่าภาวนาอยู่ในใจนั่งก็ภาวนาพุทโธนอนก็ภาวนาพุทโธยืนเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุทโธภาวนาตายอยู่ทุกเวลานั่นเองคนเรามันนั่งอยู่ดีๆก็ตายได้นอนอยู่ดีๆก็ตายได้เวลามันจะตายมันไม่ได้มีการบอกล่วงหน้าถึงเวลามันก็ตายเอาตายเอาเมื่อมันผู้อื่นเขาเจ็บเขาไข้เขาตายมันยังอยู่ห่างไกลเมื่อถึงเวลาตัวเราร่างกายขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่แหละมันเจ็บขึ้นมาแล้วแม้ยังไม่ถึงขั้นตายจิตมันก็เด่นวุ่นวายแล้วเหตุนั้นผู้ปฏิบัติธรรม
กรรมฐานจงเป็นผู้ยกจิตใจนี้ให้มีพละกำลังให้มีความสามารถอาจฐานเต็มที่ถ้าจิตใจผู้รู้อยู่ภายในมีความสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีอะไรกลัวความกลัวย่อมหมดไปความลุ่มหลงมัวเมาต่างๆย่อมหมดไปเหลือแต่จิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดปราศจากมลทินโทษเป็นผู้มีจิตใจอันหนักแน่นเหมือนพื้นปสุธาหน้าแผ่นดินไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำให้สั่นสะเทือนได้นี่แหละเราท่านทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติชอบในทางพุทธศาสนานี้จะต้องร่วมกำลังในใจของตนของตนรวมใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวสงบประงับตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติมีจิตใจอันเข้มแข็งสามารถอาถรรพ์ไม่ไปยึดเอาความกลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวกลัวเป็นกลัวตายไม่เอาทั้งนั้นเวทิตโภพึ่งรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตวินยูชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องโอปนะยิโกน้อมเข้ามาเตือนใจของเราได้ทุกเวลาไม่ว่าเราจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปมาที่ไหนก็ตามเตือนตนด้วยตนเองปฏิบัติธรรมละจิตใจด้วยตนเองยังจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะให้ได้จนพละกำลังความสามารถอาถรรพ์เต็มที่เมื่อพละกำลังความสามารถอาถรรพ์เต็มที่แล้วจิตใจก็จะแจ้งใสหมดจดสะอาดปราศจากมลทินโทษมีจิตใจอันสามารถอาถรรพ์จริงๆเลิกละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิให้หมดสิ้นไปนั่นแหละสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นสาวกเพียงพูดได้คิดได้เท่านั้นสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆละกิเลสในใจให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดชาติยึดตระกูลมายึดอะไรต่อมีอะไรไม่มีท่านเป็นผู้เลิกละปลดปล่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะได้รับความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาเนกบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธ
ุกลมหายใจเข้าออกปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นรวมเอาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ให้คิดแส่สายไปในอารมณ์ต่างๆลมเข้าไปลมออกมาแสดงถึงชลาพยาธิมรณะอยู่ตลอดเวลาชีวิตของคนเหล่านี้ไม่แน่นอนเอาความแน่นอนไม่ได้เพราะความแก่ความชราชำรุดทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่าว่าแต่เราท่านแม่องค์พระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ยังมีการชำรุดทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งได้ดับขันเข้าสู่นิพพานก็แสดงถึงว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้ควรหรือที่เราจะมาลุ่มหลงมัวเมาปล่อยปละละเลยขาดสติสัมปชัญญะไม่ได้รำลึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายที่จะมาถึงตัวเราท่านทั้งหลายดูองค์พระศาสดาคืออย่างวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงเทวโลกเมื่อก่อนวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษานั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่ตาวติงสาเทวโลกเรียกว่าเมืองสวรรค์ไปเทศนาพระอภิธรรมปิฎกตลอดไตรมาส3เดือนเวลาพระองค์เสด็จขึ้นไปก็ดีไม่ลำบากลำบนอะไรเวลาเสด็จลงมาก็มีเทพพระเจ้าเทวดาพญาอินพญาพรหมแห่แหนแผ่นกั้งกันลงมาในโลกนี้ไม่ติดขัดจะไปมาทางไหนก็ได้แต่ว่าชลาพยาธิมรณะนั้นย่อมเบียดเบียนรูปขันธ์ของพระองค์อยู่พระองค์ดำดินบินบนเหาะเหินเดินอากาศไปได้ทุกทิศทางในตายโลกธาตุถึงปานนั้นก็ชลาพยาธิมรณะก็ย่อมเบียดเบียนได้อายุพรรษาของพระพุทธเจ้าได้80บริบูรณ์ก็อยู่ไม่ได้แล้วจำเป็นต้องดับขันเข้าสู่นิพพานพระองค์ถึงขนาดนั้นก็ยังทานต่อความเปลี่ยนแปลงไม่ได้หลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงมันผ่านให้เห็นเป็นไปหลักทุกขังความเป็นทุกข์ก็แสดงถึงทุกขเวทนาหลักอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดธาตุ4ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นเราจะไปต่อสู้มันไม่ได้มีอย่างเดียวก็คือว่าบำเพ็ญทานการกุศลรักษาศีล5ศีล8ให้ได้ไม่ว่านอกพรรษาในพรรษาไม่ว่าเราจะเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตามตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาลูกเดียวจึงจะใกล้ต่อความพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารได้
เพราะว่าพระธรรมมีในสัตถุศาสนาคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ภายใน 45 พรรษาพระองค์ตรัสเทศนาได้พระธรรมวินัยพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ไว้ให้มนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกประพฤติตามปฏิบัติตามเพื่อจะเดินไต่เต้าเข้าสู่เมืองพระนิพพานอันเป็นสถานที่ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มากินมานอนแสนทุรกันดารนี้อีกต่อไปพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอริยสงฆ์สาวกทุกๆท่านที่ได้มาตรัสรู้สำเร็จลุล่วงไปแล้วนั้นยอมเข้าถึงซึ่งนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานศูนย์เผาไหม้กิเลสราคะโทสะโมหะให้ดับไปหมดไปสิ้นไปไม่มีความเร่าร้อนเหมือนมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายท่านภาวนาแผดเผากิเลสราคะอันมันไหม้หัวใจมนุษย์ลุกเป็นไฟอยู่ให้ดับไปหมดไปสิ้นไปเย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งไม่มีความเร่าร้อนด้วยเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกสูดดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสอาหารเย็นร้อนอ่อนกลางมาถูกท้องกายเจตใจของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเลิกแล้วท่านละแล้วท่านปล่อยได้แล้ววางได้แล้วท่านไม่กลับเอามาอีกเหมือนเขละนำลายที่บ้วนทิ้งไปแล้วสเลดที่บ้วนทิ้งไปแล้วไม่กลับเอามาเข้าปากอีกฉันใดผู้ภาวนาพุทโธในใจเล็งภาวนาก็เพื่อจะได้เลิกได้ละได้ถอดได้ถอนออกจากกิเลสเหล่านี้ให้ได้เดี๋ยวนี้กิเลสความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหานั้นมันเป็นแม่น้ำมหาสมุทรจิตใจของคนเรามันตกอยู่ในแม่น้ำมหาสมุทรลอยคออยู่เหมือนอย่างนั้นแหละสมมุตินิยมตั้งแต่เกิดมาเขาก็สมมุติให้คนคนนี้ลูกหลานคนนี้จะให้ชื่อว่าอย่างไรชื่อนายกนางขอสมมุติแล้วเป็นลูกคนนั้นเป็นหลานคนนี้คนโน้นคนนี้เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องแต่งตั้งผูกมัดไว้ให้ติดอยู่ข้องอยู่จะรักษาศีลภาวนาก็ภาวนาไม่ได้สมมุตินี่มันมัดไว้อยู่ถ้านั่งสมาธิภาวนาก็บ่นว่าปวดนั้นเป็นนี่ต่างๆนานาแต่ว่านั่งดูการละเล่นนั่งดูลิเกละครนั่งเล่นไพ่นั่งอะไรที่ชอบใจนั่งเท่าไรเท่าไรก็ไม่เหนื่อยถ้านั่งสมาธิภาวนาให้นั่งขัดสมาธิเพื่อไม่ให้มันหลุดหลุยออกได้ง่ายๆก็ว่าทำไม่ได้มันขัดไป